การ์ตูนเลิฟลี่สกุละเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนสาวใต้คนนี้รอพี่บ่าวเสมอส่วนตัวทั้งตัวพี่แล้วก็คุณแม่พี่เนี่ยชอบเพลงใต้แล้วก็สำเนียงใต้เอามากๆค่ะซึ่งวันนี้เซอร์ไพรส์สุดๆเพราะว่าน้องโบนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับหนุ่มใต้สาวใต้ซะด้วยเรื่องนี้นะคะก็จะพูดภาษาใต้ค่ะหนูอยากจะทำเกี่ยวกับเป็นตัวของตัวเองสำเนียงของตัวเองนะคะใครที่ไม่ใช่คนใต้หนูจะพิมพ์ข้อความด้านล่างไว้แล้วค่ะไปรับชมกันเลยค่ะทำไรเตชาวะโบหนูทำแกงจืดกับแกงส้มอ้าวปีชิดมาพอดีเลยมากินข้าวกันผมก็ถ่ายว่าฝีมือโบแน่นอนเลยฮ่า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 จำได้กันนูนาวันนี้ไปไข่ข้องไม้โบไปจ้าโบเตรียมข้องไว้แล้วปีชิดไปด้วยกันไม้ไปแล้วลูกชิ้นจ้าลูกจีนลูกชิ้นมาละ10บาทเลยลูกชิ้นค่ะเอา5ไม้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะจิตที่ไปช่วยไข่โค้งกับบูโบคิดไม่ว่าวันนึงโบต้องหางานทำที่มันคงโบก็คิดนะแต่โบจบแค่ม.6ไม่มีใบปริญญาจะหางานทำที่มันคงมีการขาค่ายและส่วนยางที่ทำให้โบกับครอบครัวมีกินทุกวันนี้แต่พี่ว่าวันไหนที่ฝนตกไม่มีแรงตัดยางเราก็ไม่ได้เงินนะใช่แต่ในเมื่อโบยังมีแรงโบก็จะสู้สุดแรงเหมือนกันพี่ว่าจะไปหางานทำในกรุงเทพเก็บเงินเยอะๆเพื่อที่จะได้ขอโบแต่งงานโบรอปีคนนะเหลือปีจะกลับมาโบเศร้าตายคนนี้รอปีบ่าวเสมอรีบกลับมานะอย่าไปมองเศร้าตีกรุงเทพอันจ้าบ๊ายบายชีดมันไปแล้วลูกจ้าแม่เดี๋ยวชีดมันก็ได้กลับมานะหนุยจะรอปีชิดเสมออ้าวโบชิดไม่มาช่วยกันเนอะไม่ค่ะชิดไปทำงานที่กรุงเทพหลายวันแล้วอ๋อป้านึกว่าสู้ส่งคนเหลือกันแล้วอีกไม่นานก็คงเหลือกันแล้วป้าเฮ้อปีชิดก็คงไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครที่กรุงเทพแล้วมั้งถ้าไม่สื่อข้องก็ออกไปจากหน้าร้านไม่ต้องมายืนกีดโยไม่ต้องมาไหลก็ไม่ใช่อยากสื่อนักรอก นี่นี่ป้าปิ้นลูกแก่วันนั้นใจเจือเอวลอยข้างเกงก้าสั้นตาปากแดงแปลงเฮ้ยนักใจแทนนี่ป้าเรียกถึงหนุ่ยอยู่หนุ่ยแต่งตัวปั่นปรือมันก็เรื่องของหนุ่ยมันไปนักหัวส่วนในของป้าฮะเฮ้ยดูมันกล้าเที่ยงกับปูใหญ่ไม่เหมือนล้านบัวของป้าเลยแต่งตัวก็เรียบร้อยขยันทำมาหากินช่วยแม่มันทำงานปีชิดบัวคิดถึงผีนะโธ่โบน่าสงสารแฟนไปทำงานที่กรุงเทพก็ไม่กลับมาเลยสินะรอให้ตายก็ไม่มาหรอกอย่าไปสนใจคำพูดของคนอื่นเลยนะลูกถ้าลูกรู้จักชิดมันดีพ่อแม่ว่าลูกน่าจะรู้นะว่าชิดมันเป็นคนยังไงพี่รักโบนะพี่จะไม่ห้ามไปเล่เศร้าที่ไหนเลยขอบคุณนะแม่ที่คอยให้กำลังใจนุ้ยนี่โบมีข้าวดีจะมาบอกนี่บีชิดลงรบโคกับปูยิงรู้ท่าทางจะรักกันมากอ
ผีฉีดโบกว่าจะไม่ไปเล่เศร้าทีไหนจะรักเตโบจะไม่ทำให้โบเสียใจโบเป็นไรผีฉีดอ๋อโรคตีผีใต้กับปูยิ่งขนหน้านั้นมันเป็นงานผีไม่ได้คิดอะไรกับเขาจริงๆนะเขาให้ผีโปรโมทสินค้าให้เพราะเขาดูว่าผีมีความสามารถเชื่อผีนะโบจ้าผีชิดโบรอผีเสมอรอทุกวันว่าสักวันนึงผีจะกลับมาห้าโบโบต้องทนทุกคำดูทุกคำว่าสารพัดเม็ดแต่โบก็ไม่เคยที่จะรักผีหน่อยลงเลยนะตั้งแต่วันเด็กที่เราคบกันมาผีรักโบยังไงทุกวันนี้ผีก็ยังรักโบเหมือนเดิมผีทำสำเร็จแล้วนะแต่งงานกันนะเจ้าสาวของผีจ้าผีชิดในที่สุดความอดทนและเวลาของโบทำให้ผีกลับมาหาโบอีกครั้งโบรักผีนะและจะรักตลอดไปผีก็เหมือนกันนะสาวตายเหมือนโบอยู่ที่ไหนใครก็รักเจ้าเบากับเจ้าเศร้าก็รูปปะแบบพอกันน้อยครับสวยสวยมากเลยครับนี่เป็นความฝันของโบที่จะได้ถ่ายภาพแต่งงานในส่วนยางขอบคุณนะผีชิดที่ทำให้ความฝันของโบเป็นจริงคนใต้รักใครรักจริงนะคะถ้าใครชอบผลอ่านของหนูอย่าลืมติดตามได้ที่ช่อง YouTube โบสักคุณสักุระนะคะเอาละค่ะใครที่ชอบในผลงานของน้องโบนะคะก็อย่าลืมไปซัพพอร์ตบัดดี้ของพี่ตังกวากันด้วยรวมถึงช่องพี่ด้วยนะคะถ้าอยากเป็นกำลังใจให้กันก็ฝาก Subscribe และกระดิ่งช่องให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ